วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดูนอีกแล้วนะครับดูนนี่ถ้าเกิดใครได้ติดตามมานะครับก็จะรู้ว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่การเดาว่าใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีนี่มันต้องแล้วแต่มุมมองเลยนะเพราะว่าในขนาดภาค4อ่ะที่ตัวร้ายนี่ก็คือจักรพรรดิเลโธใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันพี่เกก็เป็นตัวดีด้วยในขนาดเดียวกันก็คือเป็นทั้งตัวเอกเป็นทั้งตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าวีรกรรมเด็ดๆของทั้งพอลและเลโธนี่เป็นยังไงครับเพราะว่าสองคนนี้นี่ต้องยอมรับว่าได้ขึ้นฉายาว่าเป็นจักรพรรดิทรราชกันทั้งคู่เลยนะแล้วเราจะมาพูดกันนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกกันอย่างนั้นอ่ะก่อนอื่นเลยหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนี้นะครับก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับก็คือในดูนนะครับมันจะมีสององค์จักรพรรดิในตระกูลอาร์เทรดิสนะครับก็คือจักรพรรดิตระกูลอาร์เทรดิสนี่มีอยู่ทั้งสิ้น2คนก็คือทางคนแรกก็คือพอลอีกคนหนึ่งก็คือทางเลโธนะครับไม่นับอาเรียนะอาเรียนี่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับไม่ถือว่าเป็นจักรพรรดินะ2คนนี้ครับปกครองจักรวรรดิรวมกันทั้งสิ้น 3,500 ปีโดยได้รับฉายาว่าจักรพรรดิทรราชกันทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยยอมรับว่าทั้งคู่เลยก็คือว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นนะครับโดยผมจะเริ่มที่พอลอาร์เทรดิสก่อนนะพออเทดิสนี่หลังจากที่พี่แกนะครับได้ปกครองจักรวรรดินะเขานะครับก็ได้ก็คือก่อนหน้านี้ครับพอนี่ได้ไปเห็นการเพาะพันธุ์ของเลียคายนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะเปลี่ยนดาวอาราคิสให้กลายเป็นสีเขียวนะพอนะครับเลยริเริ่มโปรแกรมนี้นะครับทำให้ดาวอาราคิสนี่กลายเป็นสีเขียวขึ้นมาครับก็คือมีหญ้ามีสภาพอากาศบริสุทธิ์เลยมีทั้งหญ้ามีภูมิอากาศที่ดีไม่ร้อนแล้วทะเลทรายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีเขียวนะครับเหมือนจะดีนะแต่ว่าการที่ทะเลทรายแปลเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ครับแปลว่าหนอนจะต้องลดลงก็คือหนอนนี่ครับมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตสไปซ์เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีหนอนก็จะไม่สามารถผลิตสไปซ์ได้นั่นเองครับผมและจำนวนทะเลทรายที่มันลดลงนะครับทำให้หนอนลดลงด้วยนะและการผลิตสไปซ์นี่ก็ลดลงคู่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเหล่าดวงดาวต่างๆนะที่ห่างไกลนั่นเองครับผมที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ต้องพึ่งทรัพยากรจากดวงดาวดวงอื่นอะไรประมาณนี้ในเมื่อการผลิตสไปไม่เพียงพอครับทำให้การเดินทางข้ามดวงดาวนี่มันเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้บางดวงดาวนี่อดตายเลยนะอดตายเลยมีประชากรเสียชีวิตกว่า 40,000 ล้านคนเลยนะภายใต้การนำของจักรพรรดิพอลอาร์เทรดิสนั่นเองครับผมเนื่องจากขาดอาหารการที่มีประชากรเสียชีวิตกว่า 40,000 ล้านคนนะครับก็ทำให้พอนะครับถูกรังเกียจจากประชาชนซะส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่นะแต่ภายในดาวอาราคิสนี่รักพี่แกนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเปลี่ยนให้ดาวกลายเป็นสีเขียวไงเพราะว่าพูดตามตรงนะครับเพราะว่าดาวอาราคิสนี่ประชากรชาวฟรีเมนนะครับพวกเขานี่ไม่ได้แบบอยากเดินทางข้ามดวงดาวอยู่แล้วไงก็แบบอยากอยู่เฉยๆบนดาวของตัวเองพูดง่ายก็คือดาวของตัวเองมีแต่คนรักแต่ถ้าเกิดว่าไปดาวอื่นแล้วก็รับรองตายสำหรับพออาร์เทดิสนะครับส่วนคิดว่าการกระทำของพอนี่มันดีไหมก็ไปคิดเอาเองนะครับซึ่งพอนะครับได้ริเริ่มโครงการที่จะปลุกยีนนะครับความวิวัฒนาการของมนุษย์นี่กลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่ามันหยุดชะงักไปตั้งแต่เดอะบัตเทเลียนจีฮาร์ดนะครับที่เป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI นั่นเองครับผมพอนะครับต้องการปลุกยีนความวิวัฒนาการของมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงจะเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้และผู้ที่มาสานต่อนะครับนั่นก็คือลูกชายของตัวเองนั่นก็คือจักรพรรดิเลโธอาร์เทรดิสนั่นเองครับผมซึ่งเลโธนะครับได้สานต่อโครงการของพ่อตัวเองเลยนะโดยเขานะครับได้ลงยอมลงทุนนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นหนอนนะเพื่อที่จะให้เขานั้นมีชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะสานต่อโครงการของพ่อของเขานั่นก็คือการที่อยากจะให้มนุษย์น่ะวิวัฒนาการเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงนะครับเพราะว่าอยากจะให้มนุษย์น่ะวิวัฒนาการและไปต่อสู้กับศัตรูเนาะอีกจักรวาลหนึ่งก็คือในจักรวรรดินะครับจักรวรรดินี่มันจะมีอยู่1ล้านดวงดาวไงก็ถ้าเกิดว่ามนุษย์นะครับยังหยุดชะงักอยู่แบบนี้นี่จักรวรรดิแห่ง1ล้านดวงดาวเดิมเนี่ยครับมันก็จะไม่สามารถสู้กับจักรวรรดิที่อยู่นอกเหนือนี้ได้ดวงดาวที่อยู่นอกเหนือนี้ได้จะเป็นที่ต้องวิวัฒนาการนะครับซึ่งวิธีการอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือว่าให้คนนั้นครับกักขังคนเอาไว้ในจักรวรรดิ1ล้านดวงดาวและพอจักรพรรดิตายปุ๊บนี่ทุกคนก็จะออกเดินทางไปแสวงหาการวิวัฒนาการอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในยุคสมัยของจักรพรรดิเลโธนะครับหนอนบนดาวอาราคิสนี่หายไปหมดเลยนะดาวอาราคิสกลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวเลยครับหนอนนี่หายไปหมดเลย
ซึ่งทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวฟรีเมนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างพี่สติลกาวนี่ในช่วงที่เลโธยังเป็นเด็กนะครับสติลกาวก็ยังเคยบ่นเลยบอกว่าดาวอาราคิสตอนนี้นะกลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวไปแล้ววิถีชีวิตของเขานะก็ดูจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งพี่สติลกาวนะครับเคยวางแผนที่จะฆ่าเลโธตอนที่เลโธยังเป็นเด็กด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าชีวิตวิถีชีวิตของเขานะจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับและแน่นอนครับในช่วงยุคสมัยของจักรพรรดิเลโธเมื่อไม่มีหนอนแล้วก็ไม่สามารถผลิตสไปด์ได้ดังเดิมนะครับการที่ในช่วงและสมัยของจักรพรรดิเลโธนะครับการที่จะพึ่งพาสไปด์นี่คือจะต้องไปขอกับทางจักรพรรดิเลโธนะครับเพราะว่าเลโธนี่สต็อกสไปด์เอาไว้จำนวนมากเลยนะและพอเลโธตายนะครับคราวนี้ยิ่งบันเทิงกว่าเดิมไหมครับเนื่องจากว่าเวลา 3,500 ปีในช่วงรัชสมัยของเลโธนี่มันมีดาวเคราะห์อาราคิสกลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวด้วยไงชาวฟรีเมนก็แบบเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองให้ปรับเข้าสู่ดาวอาราคิสรูปแบบใหม่ได้แล้วแต่ว่าพอจักรพรรดิเลโธตายนะครับปรากฏว่าหนอนกลับมาแล้วใช้เวลาเพียง300ปีเท่านั้นนะครับหลังจากที่จักรพรรดิเลโธตายใช้เวลาเพียง300ปีหนอนก็กลับมาเต็มดาวแล้วและปรากฏว่าหนอนนะครับก็ได้ทำลายไอ้พวกแหล่งน้ำต่างๆแหล่งพืชพันธุ์ที่พอและเลโธนะเริ่มสร้างเอาไว้โดยการเปลี่ยนดาวอาราคิสให้กลายเป็นสีเขียวทำให้ชาวฟรีเมนกลับไปอดอยากดังเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็ทำให้ชาวฟรีเมนนะครับจำนวนมากได้ตายลงนะเนื่องจากว่าปรับวิถีชีวิตไม่ทันครับจากทะเลทรายกลายเป็นสีเขียวและสีเขียวก็กลับกลายเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมแต่ใช่ว่าหนอนกลับมาแล้วจะสามารถผลิตสไปได้ดังเดิมนะครับเพราะว่าคราวนี้ไม่แล้วโดยที่หนอนนะครับหลังจากที่เลโธตายนี่หนอนก็ได้กลับมาดาวอาราคิสเหมือนเดิมนะแต่ว่าหนอนนี่มันมีความดุร้ายมากขึ้นมีไหวพริบมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหนอนนี่ได้รับเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของเลโธมานะทำให้หนอนแต่ละตัวนี่มันดุร้ายยิ่งขึ้นการไปเก็บเกี่ยวสไปนี่จึงยิ่งยากกว่าเดิมครับก็เท่ากับว่าได้มีแต่เสียกับเสียเลยนะสำหรับทั้งชาวฟรีเมนและชาวอวกาศทั้งหลายทั้งแหล่นะแต่ว่าจุดประสงค์ของเลโธก็คือการที่อยากจะให้มนุษย์วิวัฒนาการเพื่อที่จะต่อสู้กับจักรวรรดิอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือวีรกรรมเด่นๆของทั้งพออาร์เทดิสและเลโธนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้หากใครคิดเห็นยังไงก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ